อีกตัวอย่างหนึ่งเนี่ยเป็นตัวอย่างของสมมติว่าเราอยากจะคำนวณค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านที่อยู่อาศัยนะตรงนี้เนี่ยเราอาจจะมีการคิดค่าไฟฟ้าโดยขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นหน่วยอะค่ะเช่นถ้าใช้ไม่เยอะใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยเนี่ยจะคิดค่าเป็นหน่วยละ3บาท25สตางค์นะคะแต่ถ้าคุณใช้เยอะนะคะก็คือมากกว่า150แต่ไม่เกิน400นะค่าไฟฟ้าต่อหน่วยก็จะเพิ่มขึ้นไปนิดนึงเป็น4บาท22สตางค์นะคะอันนี้บวกกับตรงส่วนของค่าบริการรายเดือนด้วยนะคะก็อย่างเช่นถ้าเกิดสมมติว่ามีค่าไฟฟ้า200 หน่วยเนี่ยมันมากกว่า150แต่ไม่เกิน400เพราะฉันจะเป็นกรณีนี้นะก็จะต้องคิดค่าหน่วยเป็น 4.22 เพราะฉันค่าไฟฟ้าก็เป็น200คูณกับ 4.22 คราวนี้แต่ว่าเราต้องบวกค่าบริการรายเดือนด้วยก็บวกเข้าไปหน่อยนึงก็จะได้เป็น882.22 บาทสมมติว่าเราเขียนโปรแกรมเรียบร้อยละคราวนี้อยากจะให้ทดสอบโปรแกรมด้วยวิธี EP แล้วก็ BVA นะคะโจทย์ข้อนี้ใช้ได้ทั้ง BEP และ BVA เพราะว่ามันมีค่าขอบเช่นถ้าคุณใช้ไฟฟ้าแบบ150อ่ะมันจะต้องใช้325ถูกไหมแต่ถ้า151เนี่ยมันจะกระโดดมาละคุณก็ต้องเอาค่าขอบเข้ามาคิดนิดนึงเป็นจะได้รู้ว่าถ้าเกิดเป็น151เนี่ยมันต้องเปลี่ยนการค่าบริการต่อหน่วยนะจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาหา input กันนะคะเวลาพูดถึง test case มันจะประกอบด้วย2ส่วนคือ input กับ expected output นะเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะมาใช้ Excel ในการดูกันก่อนตรงนี้อาจารย์ทำไว้ให้แล้วนะคะตอนนี้สมมุติว่าเรามีตรงนี้อาจารย์สร้าง test case เอาไว้นะคะ test case อันนี้ก็คือเป็นกรณี3กรณีอันนี้เป็น EP ที่เป็นไม่เกิน150อาจารย์เอา EP มาก็เป็นเอา100ละกันนะคะถ้ามากกว่า150แต่ไม่เกิน400นะตรงนี้อาจารย์ก็เอาจากในโจทย์นะคะเอา200มานะคะแล้วก็จากตรงนี้ถ้าเกิดเกิน400อาจารย์ก็ใช้เป็น500นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น EP นะคะ EP ส่วนนี้เดี๋ยวเขียนไว้หน่อยแล้วกัน EP นะคะ EP แล้วก็ตรงนี้อาจารย์ใช้เป็น test case ที่เป็น BVA นะคะคราวนี้จากตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาคำนวณ output กันตรงนี้ได้ input ละอันนี้คือ input นะคะคราวนี้สำหรับ expected output ตรงนี้เราจะมาคำนวณนิดนึงนะคะ expected output ก็คือก็จะต้องเลือกเลทให้ถูกแต่ตรงนี้อาจารย์ใส่เลทให้มันถูกต้องละนะคะอันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อาจารย์ก็ใช้อันนี้คำนวณมาได้นะกับอันนี้แล้วก็ต้องบวกกับส่วนของมันลีฟีด้วยนะคะตอนนี้เดี๋ยวขอเติมตรงนี้นิดนึงจะได้นี้ทั้งสองนี้เป็น expected output นะคะก็ได้เป็น EP 3กรณีคราวนี้ส่วน BVA อ่ะตรงนี้อาจารย์เอา149มาใช้ด้วยเพราะว่ามันก็เป็นค่าขอบอ่ะอันนี้มันจะต้องถ้านี่เขาบอกไม่เกินแสดงว่า149กับ150นะต้องใช้เรทอันแรกนะคะแต่151จะกระโดดมาที่เรทถัดไปละโจทย์ตรงนี้ต้องสังเกตนิดนึงว่าเวลาเขาบอกว่าไม่เกินหรือเท่ากับหรือไม่เท่ากับอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องดูนิดนึงว่าแบบมันไอ้ตรงขอบมาจริงๆมันควรจะเป็นกรณีไหนนะคะตรงนี้อาจารย์ก็มาเหมือนกันแล้วตรงนี้ก็อาจารย์ก็เลือกเลทที่มันถูกต้องละนะคะส่วนกรณีนี้เหมือนกันถ้าเกิดค่าขอบอยู่ระหว่างขอบจากอันที่2มาอันที่3ค่ะอาจารย์ก็จะเลือก399 400แล้วก็401นะคะเดี๋ยววันนี้อาจารย์ก็ทำเหมือนกันอาจารย์ทำเลทถูกละนะคะนะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์ก็จะได้ข้อมูลนี่จากตรงนี้เราก็จะเอามาเขียนเทสได้นะเดี๋ยวจะเอามาลองเขียนเทสกันของอาจารย์ได้เขียนตัวอย่างของ electricity เอาไว้แล้วนะคะใส่ไว้ในคลาส electricity แล้วก็มีการ calculate price นะคะก็สำหรับการเทสนะอาจารย์ได้เขียนเทสไว้บางส่วนแล้วนะมาไล่ดูเลยนะคะจากตรงนี้เนี่ยเราก็จะสร้างคลาส electricity test แล้วก็ใช้ before each ในการ set up คลาส object electricity
นั้นหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอา EP 3อันน่ะที่เราออกแบบเอาไว้นะคะ input 3อัน100 200 500เนี่ยมาเขียนเป็น test case นะอย่างตอนนี้ก็เขียนเป็น3 test case นะคะก็จะมี test case ไม่น้อยกว่า150นะคะก็ใส่ calculate price เป็น100นะคะแล้วก็เอาตัวเลขตรงนี้ค่ะ363.22มาใช้ในการตรวจสอบกับ Assert Equal นะคะกรณีที่2ก็เหมือนกันนะ200882.22มากกว่า400ก็เป็น500นะคะ2248.22นี่นอกจากนั้นเราก็สามารถที่จะเอาส่วนของ BVA มาเขียนด้วยอย่างตรงนี้เนี่ยอาจารย์เอา BVA แค่150กับ151อะค่ะคราวนี้จากตรงนี้เนี่ยเราอาจจะรวมเคสตรงนี้ไว้ด้วยกันเพราะว่ามันเป็น BVA ในช่วงการเชื่อมผ่านระหว่าง150กับ151ก็เอา150กับ151มาไว้ในเทสเคสเดียวกันนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองทำอีกอันนึงนะเอาให้มันครบถ้วนนะคะตัวนี้ก็เดี๋ยวไปก๊อปมาก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็น BVA ในส่วนของ400ตรงนี้ก็จะเอา400กับ401นะคะแล้วก็ price ตามนี้ก็จะเป็น1726.22แล้วก็1810.64นะคะอ่ะตรงนี้เราก็ได้เป็น test case ของโจทย์การคำนวณค่าไฟฟ้านะเดี๋ยวเราจะมาลองรันกันอ่ะโอเคก็เขียนโค้ดถูกต้องผ่านครบถ้วนนะคะโอเคสำหรับตัวอย่างนี้ก็มีแค่นี้